ได้เวลาที่เราจะมาเช็คความพร้อมของคุณพล SCG เมืองทองยูเต็ดของเราก่อนที่วันพรุ่งนี้นะครับวันที่2กุมภาพันธ์นะครับคุณพลกิเลนพยอง SCG เมืองทองยูเต็ดจะลงสนามในฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟนัดที่2นะครับถ้าเกิดผ่านนัดนี้ไปได้ก็ยังต้องไปเพลย์ออฟกับทีมจากประเทศจีนอีกเพราะฉะนั้นเกมในวันพรุ่งนี้ก็ถือเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับที่สโมสรกิเลนพยองของเราต้องผ่านไปให้ได้ก็ถือว่าเป็นการเล่นที่สนาม SCG Stadium ในฤดูกาลนี้เป็นเกมแรกโค้ชแบนทศวรรณศรีปานจะคุมทีมเป็นครั้งแรกให้แฟนคลับกิเลนพยองของเราได้ชมกันรวมไปถึงนักเตะใหม่หลายต่อหลายคนก็จะลงสนามในเกมทางการเป็นเกมแรกได้เช่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นพีรพัฒน์โนชัยยาธนบุญเกษารัตน์ชนาธิปสงกระสินรวมไปถึงจูเนียร์ในกาวนะครับแล้วก็นักเตะหลายต่อหลายคนจะได้โชว์ฝีเท้าให้กองเชียร์ SCG เมืองทองเต็กของเราได้ชมกันนะครับในเรื่องของนักเตะที่ติดทดแบนนะครับก็มีพี่แบ็กอาทิตย์ดาวสว่างแล้วก็พี่โก้กัปตันทีมของเราดัชกรทองเหลาติดทดแบนจาก FC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับพี่แบ็กอาทิตย์นั้นติดทดแบนในเกมที่พบกับ TNT ฮานอยนะครับส่วนพี่โก้ดัชกรทองเหลานั้นติดทดแบนจากเกมเมลเบิร์นวิกตอรี่นะครับทั้งคู่ได้ใบแดงในเกมนั้นนะฮะในส่วนของพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดานะครับมีอาการบาดเจ็บหลังเล็กๆน้อยๆนะครับก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าโค้ชแบนทศวรรณศรีปานนั้นจะใส่ชื่อพี่มุ้ยธีรศิลป์แดงดาลงมาเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในเกมวันพรุ่งนี้หรือเปล่าเพราะว่าแทคติกของพี่แบนทศวรรณศรีปานนั้นต้องการใช้นักเตะที่มีพละกำลังและความสมบูรณ์ 100% ซึ่งการขาดหายไปของพี่มุ้ยอาจจะทดแทนโดยเจชนาธิปสงกรสินนะครับซึ่งเจนั้นจะมีความเร็วและความคล่องรวมไปถึงสภาพร่างกายที่สมบูรณ์อาจจะเหมาะกับแทคติกของโค้ชแบนทศวรรณศรีปานในวันพรุ่งนี้แม่ต้องบอกว่าเกมวันพรุ่งนี้น่าดูมากๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมกับนักเตะที่เข้ามาใหม่รวมไปถึงแทคติกใหม่ของโค้ชแบนทศวรรณศรีปานนะครับความพร้อมของทีมจะมีมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปฟังบทสัมภาษณ์ของตังสารัตน์อยู่เย็นห้องเครื่องมิดฟิลด์ตัวสำคัญของสโมสรกิเลนพยองของเรากันดีกว่าครับนะคราวนี้ครับเราต้องเจอโปรแกรมแรกของฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกรอบเพลย์ออฟกับยะโฮความพร้อมเป็นไงบ้างครับตังครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าคือเราเรียนรู้ระบบที่พี่แบนวางไว้ให้ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็จากที่ลงอุ่นเครื่องทั้ง2นัดนะครับแต่ว่าโอเคมันก็อาจจะมีแบบติดๆขัดๆเล็กน้อยครับด้วยเรื่องตัวเล่นที่เข้ามาผสมสานครับมันปีนี้มันก็เหมือนเราเริ่มใหม่หมดครับแต่ก็โอเคครับคือทุกคนคิดไปแนวทางเหมือนกันอะไรเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็พร้อมถือว่าพร้อมสำหรับนัดแรก3รายที่เข้ามาใหม่ซึ่งอาจจะเป็น11ผู้เล่นตัวจริงในวันพรุ่งนี้ปรับตัวกันยากไหมครับหรือว่าเคยชินกับระบบทีมชาติอยู่แล้วก็ไม่ยากครับก็คือทุกคนรู้คุณภาพของ3คนนี้อยู่แล้วครับก็คือเล่นด้วยกันมานานอยู่แล้วครับกับพวกไม่ว่าจะเป็นพี่มุ้ยหรือผมก็ดีหรือว่าแบ็คอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าก็ต้องปรับเล็กๆน้อยๆครับที่คือระบบพี่โก้กับพี่แบนอาจจะไม่เหมือนกันเป๊ะทุกอย่างอะไรเงี้ยครับแต่ว่าคือทรงมันก็คล้ายๆกันเลยครับการติดทดแบนของพี่โก้ดัชกรแล้วก็แบ็กอาทิตย์รวมถึงฟาบิซิโอลงไม่ได้นี่กระทบไหมฮะมันผมว่ามันก็มีส่วนที่เป็นผลกระทบแต่ว่าคืออย่างที่รู้กันว่าปีนี้คือนักบอลทุกคนมีคุณภาพแล้วก็ทดแทนกันได้อยู่แล้วครับไม่ว่าใครจะลงไปเล่นคือปีแล้วน้องๆที่ได้ลงไปสัมผัสเกมก็มีประสบการณ์มากขึ้นอะไรเงี้ยครับข้อมูลของทีมยะโฮครับตังรู้มากน้อยแค่ไหนนะครับเขาได้แชมป์ AFC ครับล่าสุดรวมไปถึงแชมป์ M League ฤดูกาลล่าสุดด้วยครับก็ประมาทไม่ได้แล้วครับก็อย่างที่รู้ว่ายะโฮเนี่ยคือมีนักฟุตบอลทีมชาติของมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์รวมอยู่หลายคนครับก็คือตัวระดับชาติเนี่ยคือเขามีคุณภาพอยู่แล้วคือเราประมาทไม่ได้อยู่แล้วครับก็คือเราก็จะต้องรัดกุมที่สุดครับคิดว่าเราเล่นในบ้านแล้วน่าจะได้เปรียบพอสมควรใช่ไหมครับยังไงก็ต้องผ่านด่านนี้ไปให้ได้ก่อนแน่นอนครับแน่นอนเราต้องเก็บชัยชนะครับก็เพื่อเป้าหมายของเราที่เล่นรอบแบ่งกลุ่มครับแล้วก็ก็ต้องนั่นแหละครับก็คือเหมือนเราก็ต้องปรับเข้าหากันให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เก็บชัยชนะนัดนี้ไปก่อนครับแล้วก็คือเราก็จะมีเวลาในนัดต่อไปคือเรียนรู้ระบบพี่แบนมากขึ้นอะไรเงี้ยครับเขาก็จะใส่แทคติกเล็กๆน้อยๆเพิ่มเข้าไปทีนิดสิ่งที่สำคัญก็คือกองเชียร์นะครับวันอังคารนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นกลางสัปดาห์แต่ก็อยากให้เข้ามาให้กำลังใจกันเยอะๆใช่ไหมครับห่างกันไป 2-3 เดือนเลยใช่ครับก็คือบอลไทยก็ปิดไปนาน2เดือนครับก็อยากให้แฟนบอลทุกคนเข้ามาชมมาเชียร์กันเยอะครับก็มันเป็นถ้วยเอเชียด้วยครับแล้วก็เราต้องการคนที่สนับสนุนนะครับแล้วก็คือผมว่าปีนี้ก็น่าได้เห็นมิติใหม่ๆของเมืองทองครับเกมลุกหรือว่าทรงบอลต่างๆก็น่าจะสนุกมากขึ้นนะครับก็รอติดตามชมนะครับก็ผมว่าไม่แฟนบอลไม่น่าจะผิดหวังครับ
พรุ่งนี้นะครับแฟนคลับกิเลนปิชองของเราท่านไหนว่างๆก็อย่าลืมตามมาให้กำลังใจที่ SCG Stadium กันเยอะๆนะครับเตะกันช่วงเวลา 19:30 นะครับมากันแต่เนิ่นๆนะครับมาดูฝีเท้าของเจชนาธิปสงกระสินตั้มธนบุญเกษารัตน์รวมไปถึงบาสพีรพัฒน์โนชัยยานะครับเราเคยเห็นพวกเขาในนามทีมชาติแต่คราวนี้นะครับเขาจะมาร่วมเล่นที่สโมสร SCG เมืองทองแต่ของเราครับรวมไปถึงกองหน้าคนใหม่อย่างจูเนียร์เนกลาวนะครับเขายิงประตูได้ต่อเนื่องในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาก็ต้องมาดูนะครับว่าเกมในวันพรุ่งนี้กับยะโฮเจ้าตัวจะโชว์ผลงานได้ดีมากน้อยแค่ไหนเป็นฟุตบอลนัดเดียวจบเลยนะครับถ้าเกิดชนะนัดนี้ก็จะไปเพลย์ออฟอีกนัดหนึ่งที่ประเทศจีนนะครับก่อนที่จะเข้ากรุ๊ปสเตจนะครับเพราะฉะนั้นนักเตะกิเลนพยองของเราต้องการกำลังใจมากๆในวันพรุ่งนี้แฟนคลับกิเลนพยองท่านไหนว่างๆก็อย่าลืมตามมาให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับสามารถซื้อตั๋วได้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์หรือมาซื้อที่หน้าสนามพรุ่งนี้ก็น่าจะมีตั๋วเพียงพอครับ